ที่บอกนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาดูเรื่องโง่เฮงกันการดูโง่เฮงเนี่ยมันเริ่มต้นมายังไงแล้วก็เราเนี่ยจะดูเนี่ยปกติเนี่ยจุดไหนกันบ้างคะ5จุดป่ะมี5จุดก็มีทั้งคิ้วนะครับมีทั้งตามีทั้งจมูกมีทั้งปากแล้วก็หูอ๋อหูด้วยสำคัญสุดเนี่ยคือต้องดูตอนแบบหน้าสดอะหน้าสดที่ไม่มีเมคอัพเลยเหรอเรามาเริ่มกันเลยที่คิ้วก่อนเพราะว่าคิ้วเนี่ยนะคะเป็นมงกุฎของใบหน้าตอนนี้เนี่ยแฟชั่นในเรื่องของการสักคิ้วมาแรงมากไม่ว่าจะเป็น3มิติ6มิติส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของความสวยความงามเป็นหลักแต่มันส่งผลอะไรยังไงบ้างกับโง่เฮงคะหลักๆหน้าที่ของคิ้วเนี่ยในทางโง่เฮงนะก็คือในเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงคิ้วเนี่ยความสำเร็จการแสดงออกด้วยนะครับและคิ้วเนี่ยก็จะครอบคลุมนะครับโง่เฮงในช่วงวัยนะครับหลักๆเนี่ยก็คือประมาณ31ถึง34ถ้าวัยเราอยู่ในช่วงของคิ้วถ้าสมมติไปสักแล้วมีปัญหาเนี่ยชีวิตเราก็จะแย่ขึ้นมาทันทีคือหมายถึงคนสักคิ้วเนี่ยช่วง31ถึง34นี้ต้องระวังต้องระวังมากเป็นพิเศษกับวัยอื่นเพราะว่าถ้าอย่างบางคนอ่ะสมมติไปสักกันตั้งแต่25 26เนี่ยนะครับมันยังไม่ถึงวัยของคิ้วถ้ามันมีข้อผิดพลาดอะไรมาเนี่ยปัญหาชีวิตมันก็ยังไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าเกิดบางคนทำเสร็จปุ๊บบางคนบอกเอ๊ะเนี่ยคนนี้ทำไมเขาปรับทำศัลยกรรมไปเสริมแล้วชีวิตเขาเปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้นเพราะว่าเขาทำถูกช่วงวัยคิ้วที่ดีเนี่ยคือคิ้วที่มีความเป็นระเบียบกันคือลักษณะคิ้วที่ดีเนี่ยคือพอมันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องเรียงไปเรียงไปในทิศทางเดียวกันไปทางเดียวกันเนี่ยผู้ชายผู้หญิงเนี่ยความหนาบางเนี่ยก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะครับโดยหลักเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยก็ไม่ควรจะคิ้วหนามากผู้หญิงที่คิ้วหนามากๆเนี่ยจะหาคู่ยากเคยเห็นคิ้วผู้หญิงจีนไหมบางมากบางมากคือเขาต้องการโง่เฮงใช่ไหมคือหลักๆเขาบอกว่าคิ้วเนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกถึงการแสดงออกความเป็นผู้นำคนที่เป็นพิธีกรนักแสดงดาราศิลปินเนี่ยสำหรับผู้หญิงคิ้วหนาได้แต่ถ้าเกิดใครที่แบบไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาบอกว่าพอคิ้วหนามากเนี่ยมันจะข่มคู่ผมผู้ชายคุมสามีงั้นฉันจะกลับไปเขียนคิ้วให้นะนะผมรู้แล้วคิ้วแบบไหนที่ไม่ดีควรต้องปรับคิ้วที่สั้นมากๆเนี่ยก็มีปัญหาเขาบอกว่าจะทำให้มีปัญหาในเรื่องของครอบครัวนะครับหรือคนที่คิ้วเนี่ยที่เรียกว่ามีรอยบากรอยแผลเป็นอ๋อผ่าคิ้วเคยเห็นคิ้ววันแหว่งแหว่งนะครับทีนี้ไอ้การแหว่งเนี่ยมันมีหลายแบบนะครับก็คือว่าแหว่งโดยธรรมชาติหรือว่าแหว่งโดยอุบัติเหตุนะครับถ้าแหว่งโดยธรรมชาติเนี่ยความแรงก็จะมากกว่าคนที่คิ้วห่างๆเนี่ยเขาถือว่าเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียจิตใจนักเลงนะครับจริงๆระยะของคิ้วเนี่ยก็ควรจะอยู่ประมาณนิ้วมือของเราแต่บางคนที่ห่างมากกว่านั้นเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่ถ้าเกิดอาชีพที่เราทำเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเสี่ยงอยู่แล้วนักลงทุนเล่นหุ้นอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะเหมาะนะครับในทางกลับกันก็คือคิ้วแบบที่ตรงข้ามกับห่างคือชิดแล้วก็ติดกันติดต่อกันเลยค่ะอุ้ยเรื่องคิ้วเหรอคิ้วใช่ไหมอุ้ยยังก็ปุ้งอย่างนี้คือควรจะกันหน่อยเนาะควรจะกันควรจะกันนะครับเพราะว่าคิ้วเนี่ยอย่างที่ย้ำมาถ้าพอมันต่อกันปุ๊บมันก็มีผลในเชิงของครอบครัวด้วยเหมือนกันคนที่คิ้วชนกันเนี่ยหนึ่งก็หมายถึงความแตกแยกของคนในครอบครัวด้วยก็ต้องระมัดระวังจะซีเรียสสำหรับผู้ชายเพศชายเป็นหลักด้วยแต่ว่าอันเนี้ยถ้าสมมติว่าคิ้วเขาไม่ติดกันนะแล้วถ้าเกิดขนคิ้วเขายาวกว่านี้ก็เห็นไหมคนที่ขนคิ้วยาวแล้วมันขึ้นไปแตะตรงหน้าผากอ่ะเขาถือว่าเป็นคนที่มีวาสนาอ๋อเหรอคะจะคนที่แบบมีความสำเร็จมียศมีตำแหน่งมีชาติตระกูลที่ดีอันนี้คือเรียกว่าในแนวของคิ้วสั้นเพราะคิ้วยิ่งสั้นเนี่ยมันจะทำให้เหมือนบางคนญาติพี่น้องน้อยบางคนเป็นลูกคนเดียวหรือว่าบางคนครอบครัวไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันแก้ยังไงก็คือจริงๆหลักการคือว่าการเขียนก็ดีหรือว่าในเรื่องของศัลยกรรมสักหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ช่วยได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยได้ทั้งหมดเพราะว่าคุณจะบอกว่าพอคิ้วมันมีปัญหาปุ๊บแล้วไปเขียนเติมให้มันเต็มแล้วมันจะเปลี่ยนไปหมดเลยเนี่ยไม่ได้เพราะอย่างที่เราพูดแต่แรกว่าโง่เฮงมันมีตั้ง5ส่วนด้วยกันคือมันไม่ใช่ว่าทำคิ้วอย่างเดียวทำอย่างเดียวแล้วก็ทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปเห็นไหมนี่ไงเลยต้องทำหลายๆอย่างเชื่อหรือยังวิเคราะห์เลยดีกว่าแต่ละคนเนี่ยจ๋าให้อาจารย์วิเคราะห์เลยคุณตั๊กเนี่ยเป็นคนที่มีหัวคิ้วมีโอ้โหแต่เป็นคนที่คิ้วหนาแล้วก็คิ้วชัดความสูงของคิ้วเนี่ยสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าคิ้วเนี่ยมันต่ำกว่าหูมากไปเนี่ยชีวิตก็อุปสรรคปัญหาเยอะคิ้วต่ำกว่าหูคิ้วถ้าเกิดมันเสมอหรือสูงกว่าหูเนี่ยก็จะมีผลทำให้มีบุญมีวาสนาที่มากขึ้นอ๋อก็มีประมาณหูคือบางคนบอกว่าเอ้ยงั้นคิ้วยาวนี่งั้นปล่อยให้มันยาวมันจะถึงข้างล่างเลยดีป่ะขมับดีไหมพอมันยาวมามากปุ๊บต่ำกว่าหูแล้วเห็นไหมไม่ดีต้องอย่าซูมนะเพราะขี้หูเยอะมากไอ้เมียไอ้เมียไอ้เมียเลยครับคือแต่ที่อย่างเงี้ยเขามาปุ๊บเขามาชนพอดีเห็นไหมอ่ะถือว่าโอเคในระดับที่เป็นหูแบบนี้ก็จะดีกว่าเอก็เป็นคนที่คิ้วสูงสูงกว่าหูนะอย่างชัดเจนหูตั้งได้พอดีหูนะครับไปเขียนกดหน่อยเหรอไม่ใช่ดีแล้วดีแล้วดีแล้วความสูงความยาวโอเคนะครับดูเผื่อเมียไหมเลื้อยกับเมียฝรั่งได้ไหมได้ได้ได้เดี๋ยวคิ้วพี่แหม่มสวยนะแต่ว่าสิ่งที่สวยกว่าคิ้วคือตาพี่หนุ่มแหม่มเนี่ยเขาเป็นคนที่มีพลังพ
พลังของดวงตาเนี่ยสูงมากใช่ใช่คิ้วพี่แบบเนี่ยโอเคแต่ว่าตาเนี่ยมีพลังแซงกว่าคิ้วนะครับของวุ้นเนี่ยคิ้ววุ้นก็ถือว่าเป็นคิ้วที่ได้รูปนะอันก็มีความโค้งที่สวยงามก็ถือว่าเป็นคิ้วที่ดีคิ้วหนึ่งเหมือนกันคุณหนิงเนี่ยเป็นคนที่ดูแบบอันในเชิงของคิ้วเองเนี่ยมีความสมดุลในเวลาการเขียนระยะนะครับหรือแม้กระทั่งขนคิ้วเองนะครับเนี่ยก็จับตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็งอลงมาถึงตรงนี้จากระยะนะครับนะครับก็อยู่ในระยะประมาณนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้อ่ะหนิงต้องให้เลี้ยงให้ขนคิ้วมันออกมาถึงจริงๆอ่ะขนคิ้วจริงๆอ่ะมันมาถึงตรงบริเวณนี้ด้วยแล้วจะดีกว่านี้จะดีกว่านี้พี่เมย์เปิดหูสิคะแต่คุณเมย์เนี่ยของเดิมเนี่ยคิ้วสูงไงตรงนี้ข้างบนนี้สูงใส่มุมสูงมุมเหลี่ยมสูงแต่ว่าหางตกคิ้วที่โก่งมี2แบบบางคนเนี่ยคิ้วโก่งเป็นคิ้วสามเหลี่ยมเคยเห็นไหมคิ้วสามเหลี่ยมเนี่ยจริงๆเป็นคิ้วของนักคิดแต่พอเป็นคิ้วที่โก่งมากๆอ่ะมันอันนี้มันจะคนละแบบแล้วมันจะเป็นเรื่องของอารมณ์มากกว่าเป็นเรื่องของอิโมชันมากกว่าปีดง่ายปีดง่ายใช่ก็เลยกันไงเพราะหน้าเหมือนจะแบบไอ้นี่ตลอดเวลาหน้าเหมือนเชิดตลอดพอกับปุ๊บแล้วหน้ามีกระซอบลงมาตอนนี้คือหน้าซอบลงสมัยก่อนแรกๆถ้าคนเห็นสมัยก่อนหน้าจะแบบจิกๆกว่านี้นอกจากพวกเราแล้วนะคะยังมีคนดังที่เพิ่งปรับโงเฮงนะคะไปสักคิ้ว6มิติมาด้วยนะเดี๋ยวให้อาจารย์ช้างวิเคราะห์ดูนิดนึงคุณมดดำผู้ชายควรจะคิ้วเข้มถ้าผู้ชายคิ้วบางมากก็จะเป็นอย่างนี้การทำให้คิ้วมีความเข้มนะครับมีความหนาที่มากขึ้นเนี่ยมันก็จะบ่งบอกถึงความภาวะของความเป็นผู้นำที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่ย้ำว่าด้วยอาชีพงานพิธีกรหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันก็เป็นอาชีพที่เหมาะกับคิ้วลักษณะแบบนี้สรุปแล้วทำมาแล้วดีเนาะทำมาแล้วดีแต่เขามีองค์ประกอบอื่นๆด้วยนะข้อควรระวังคือว่าผู้ชายที่คิ้วเป็นคิ้วเขาเรียกคิ้วหัวไม่กวาดหัวคิ้วจะแบบทิ่มๆออกไปอ่ะผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายเจ้าชู้คิ้วแล้วใช่ไหมตาว่าดีกว่าตาแบบไหนที่สามีกลัวตาคนนี้เลยตาคนนี้เลยตาคนนี้เลยตาเนี่ยจะเป็นช่วงชีวิตนะอย่างที่บอกคือประมาณ35ถึง40จริงๆเมย์ก็เป็นคนที่ตาสวยตาสวยชอบเมย์ก็ตาสวยนะครับตาสวยหรือตามีพลังเนี่ยชีวิตในวัย35เนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยก็จะเป็นแบบชีวิตที่มีความมั่นคงมากมีความสำเร็จมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับข้อควรระวังอย่างเดียวคือว่าปัจจุบันก็มีพวกคอนแทคเลนส์เยอะนะฮะคือต้องบอกว่ามนุษย์เนี่ยมันต้องมีตาขาวกับตาดำแต่บางคนใส่จนไม่มีตาขาวเนาะบิ๊กอายใส่มาแบบดำทั้งตาเลยเนี่ยเหมือนพลังมันหายไปมันหายไปมันเป็นหยินหยางที่หายไปคือนานๆใส่ทีเพื่อไปออกงานไปเที่ยวเพื่อนอะไรแต่ว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยก็ไม่ควรเป็นแบบนี้เพราะว่ามันจะทำให้เหมือนกับสมดุลของดวงตาเนี่ยหายไปและที่สำคัญดวงตาที่ดีควรจะเป็นยังไงหนึ่งก็คือความขาวดำต้องชัดเจนถ้าสมมติคุณตาสีฟ้าก็ต้องฟ้าเลยตาสีน้ำตาลก็ต้องน้ำตาลเลยเพียงแต่ว่ามันต้องมีคอนทราสต์ที่ชัดเจนเพราะบางคนเนี่ยอย่างเงี้ยนอนไม่พอนอนน้อยสุขภาพมีปัญหาเนี่ยเพราะบางคนตาขาวชอบเหลืองๆอะไรอย่างเงี้ยสีของตาขาวก็จะมีปัญหานะครับดังนั้นเราเริ่มดูสุขภาพจากดวงตาได้เวลาเราดูตาเนี่ยดูข้างในนะครับก็คือเนี่ยอย่างเงี้ยก็เป็นดำก็ดำนะขาวก็ขาวขาวนะครับตาที่น่ากลัวอีกแบบนึงก็คือว่าคนที่เห็นตาขาว3ด้านเคยมั้ยเป็นยังไงจ๊ะประมาณอย่างเงี้ยสมมุติว่าถ้าพื้นที่ตาขาวด้านล่างมันเยอะขึ้นน่ะเป็นแล้วก็ต้องตาใหญ่ไงเออตาใหญ่แล้วมันก็จะเป็นตาขาวคือถ้าเกิดเห็นตาขาว3ด้านเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องขับรถเรื่องงานเดินทางหน่อยแล้วมันแก้ได้มั้ยอ่ะจริงๆพอเป็นอย่างงี้ปุ๊บหมายต้องไปปรับที่โงเห้งส่วนอื่นเพราะว่าดวงตาเป็นอันที่ทำยากผ่านไปแล้วเนาะคิ้วกับดวงตานะคะและเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาปรับโงเห้งว่าเราจะทำไงให้แบบว่าสวยด้วยรวยด้วยแล้วก็สามีรักสามีหลงอันนี้สำคัญมากเลยช่วงหน้ามาดูกันค่ะ